ในที่สุดมันก็มาแล้วสินะ I be spent on window ฮะนะฉันจะใช้ฟรีเพราะฉันเป็นสายฟรีนั่นเองโอ๊ยแอบวาดไว้ได้แล้วเนี่ยแหมก็ขอบอกเลยว่าแอปนี้ในโทรศัพท์นั้นเป็นแอปที่ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเราก็ชอบใช้มากๆแต่พอเราลองไปเสิร์ชใน YouTube เนี่ยแล้วเห็นคลิปนี้เท่านั้นแหละเฮ้ยเราบักหมดทำไงดีเราบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาบัคบริการเติมโลบักกดเกมพาร์ทบนบล็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิ่งและออลสตาร์เฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้องที่นี่เลยลาวาบัคเรียกเดียวว่าไม่กล้าซื้อมาใช้เลยแต่ยังดีนะที่มันใช้ฟรีได้เออถึงจะแค่1ชั่วโมงก็ถึงอะนะต่อวันต่อวันโอ้ my god แล้วฉันใช้ไป3นาทีแล้วก็คือลองไปแล้วเด้อเดี๋ยวก็จะมาลองให้ทุกคนดูนะคะว่าโปรแกรมนี้มันจะได้เรื่องมั้ยเนี่ยเทียบกับทรายคลิปสตูดิโอและอื่นๆอีกมากมายไหนลองเช็คซิ Sobat Print เขาบอกว่ามอปากาหลายคนมีปัญหานะคะบางทีก็หลุดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวอีฉันจะเป็นผู้ทดสอบให้ทุกคนเองนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันดีกว่าสวัสดีอะไรขึ้นมาดีล่ะทุกคนไม่ได้ซื้อของแท้ด้วยซ้ำอ่ะแล้วมีเวลาแค่1ชั่วโมงในการใช้อ่ะแกลองคิดสภาพโอ้ต้องลองกันดูนะก็ไม่แย่หรอกจริงก็ไม่แย่เท่าไหร่ส่วนเรื่องคีรัสไปฟังที่เขาพูดมาเขาบอกว่าใช้ได้นิดหน่อยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าในคีรัสแบบมันมีอะไรบ้างอ่ะนะเขาน่าจะมีบอกบ้างเนาะก็คือรู้แค่ว่ามีคอนโทรล Z ก็คือเลิศก็โอเคแล้วก็สเปซบาร์เป็นการเขาเรียกนะเป็นการย้ายอ๋อย้ายเร็วๆไม่ได้ใช่มั้ยต้องย้ายเบาๆถ้าย้ายแรงๆหลุดค่ะต้องย้ายเบาๆกดเนี่ยทุกคนเห็นไหมย้ายเบาๆพอหลุดแรงปุ๊บอ่ะหลุดเลยนะคะซูมยังไงเอ่ย how to zoom ก็คือใช้ลูกกิ้งเมาส์ซูมได้แต่เราไม่แน่ใจว่ากดซูมนี่กดตรงไหนเอ่ยกดตรงไหนไม่มีใครบอกกดบวกลบอ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นกดไม่ได้ไม่เป็นไรเราใช้ลูกกิ้งเมาส์ซูมเอาก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวลองฟิลตรงฟิลเตอร์ได้ไหมอ้าวโอ้นึกว่าคะอ๋อมีแบบโปรนะอันนี้คืออะไรไลท์คอนทราสต์ปกติมากโอเคเบลอโอเคก็รู้เล่นก็ปกติแต่ว่าใช้ได้แค่1ชั่วโมงต่อวันอ้อมไฮก็อดจะต้องรีบหน่อยไหมอ่ะรู้สึกว่าเมาส์แม่งเร็วมากอ่ะปกติเราเป็นคนที่แบบว่าปรับเมาส์ปากกาแบบว่าช้าๆค่อยๆว่าแบบเมาส์ปากกาตามเร็วมากอันนี้ตัวแปรงตามเร็วมากสวยจริงๆเลยใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นก็คือวาดพอได้แต่ถ้าตอนตัดเส้นนี่จะรอดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปฟังคลิปเข้ามาเขาบอกว่าไอโปรแกรมเนี้ยอย่าเพิ่งซื้อที่ไปฟังเขามานะจากช่องนี้เลยเธอนี่เป็นแบบเป็นช่องที่แบบว่ามาไวมากก็ดีแล้วนะที่เขามาเราจะได้รู้นะคะว่าเราจะควรแบบคนซื้อหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ดีงั้นอย่างเงี้ยก็เลยมาลองใช้ดูนะมันจะได้เรื่องหรือเปล่าแค่แบบ1ชั่วโมงต่อวันฉันก็ลองกรีดแล้วปะเขาน่าจะทำเหมือนในโทรศัพท์เนาะก็ใช้ฟรีได้ก็คือใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีพวกแบบฟิลเตอร์บางอย่างที่ใช้ไม่ได้เราลองตัดเส้นกันดีกว่าเนี่ยคืออยากตัดเส้นสุดละที่เอามาเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าเหมือนมันจะเดี๋ยวลองตัดเส้นดูดีกว่าทุกคนใช้เส้นอะไรดีนะปกติเราจะใช้เส้นที่มันบางๆแบบโอ้ยแกเดี๋ยวทำไมตอนวาดออกมาเราไม่เส้นหนาอีกอะไรเพราะว่าผมว่าเส้นเล็กกระจุยเดียวหรือว่าต้องปิดอันนี้ไหมน้องปิดใช่จริงด้วยเพราะไอ้นี่เนี่ยแหละทำไมเป็นอย่างนั้นวะปกติเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนคือเราไม่รู้นะว่าปกติมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือแบบไม่ได้เข้าไปใช้ไอแอปนี่นานมากจนไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปถึงไหนละสามารถเอียงได้ไหมปกติเวลาเราเอียงอ๋อทุกคนนี่อัลติเมทสเปซบาร์คือการซูมเข้าซูมออกอันเนี้ยอัลติเมทคอนโทรลทำอะไรได้อะเขามีคีย์ลัดบอกไหมทุกคนว่าโปรแกรมนี้มีคีย์ลัดอะไรบ้างมีบอกวะมีบอกไหมคุณมีบอกไหมคะ Where's คีย์ลัดอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าแบบว่ามันไปปรับอันนี้ยังไงวะจะทำไม่เป็นมีแกะว่ะทุกคนมันค้างโอ้ยนี่มีสปีดเพนย้อนหลังดีเดี๋ยวลองตัดเส้นดูดีกว่าอยากให้เป็นเหมือนโปรเคียร์จังเลยที่แบบวาดวงกลมแล้วแม่งวงกลมให้อันนี้ฉันวาดแล้วแบบมันไม่กลมไม่ชันนะเด้อุ้ยนี่อยากลองนี้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แล้วกูจะขยายใหญ่ยังไงวะทุกคนมันจะขยายใหญ่ยังไงวะทุกคนปกติแหละไอ้เครื่องมือนี้มันขยายได้อ๋อกดซูมคือขยายแล้วก็ปรับแบบนี้โอเคไม่ใช่กดซูมกดลูกกิ้งเมาส์ทุกคนกดลูกกิ้งเมาส์แล้วมันจะขยายอ็อบเจกต์ให้เรียบร้อยทุกคนเอ้ยมันก็ได้อยู่นะแบบถึงจะแบบว่าไม่ค่อยชินแบบมันดูไม่ค่อยถนัดก็คือดูขยับยากนิดนึงแต่ว่าก็คงจะพอได้อยู่นะไหนลองแฟ้มซิปกติวันนี้แฟ้มให้ไม่ใช่ไหมทุกคนอ่ะนี่แฟ้มก็คือลากมาใส่ใช่ไหมโอเคแฟ้มปกติสามารถย้ายในแฟ้มย้ายได้โอเคก็ใช้ได้ค่ะฟิลแบบมาวาดรูปเล่นเหงาๆก็เข้ามาวาดจริงๆมันน่าจะมีคีย์ลัดให้นะใช่ไหมแต่เราไม่รู้เองใช่ปะ
ไม่รู้มันอาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเรียกได้ว่ามาทดสอบแบบไม่มีความรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นคิดอยากจะวาดก็วาดเลยก็เป็นซะแบบนี้ไงแทนที่จะศึกษาให้มันดีก่อนนะกูเนี่ยคืออยากให้มันมีคีย์ลัดอันนี้จังเลยอ่ะขยายแบบขนาดดินสออ่ะแต่มันไม่มีให้เลยเหลือครึ่งชั่วโมงเราไว้ทุกคนครึ่งชั่วโมงในการทำงานนี้ให้เสร็จสมมติว่าใช้โปรแกรมนี้ไม่มีทางเลือกละไม่มีเงินซื้อซาไม่มีเงินซื้ออ๋อมันฟรีแป๊บนึงใช่นะสวยเด้อจะใช้ได้อยู่ก็โอเคเราลองลงสีกันดีกว่าทุกคนอ้าวทำไมเส้นนี้มาจากไหนเนี่ยทุกคนเส้นนี้มันโผล่มาจากไหนวะเฮ้ยกูไม่ว่ามันตอนไหนวะเราอาจจะเผลอไปปัดก็ได้โปรแกรมมันไม่ได้บั๊กหรอกอาจจะเผลอปัดแหละจริงเรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้คือแบบงานเส้นเป็นงานตัดเส้นก็ใช้ได้อยู่นะคือไม่แน่ใจว่ามอปากกาบางคนมันบั๊กแต่ของเราไม่บั๊กเด้อก็บั๊กอยู่นิดนึงตอนแรกนะอาจจะต้องลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะมันอาจจะเข้ามือมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็โอเคใช้ได้นะคะสวยดีมันอันนี้ยังไงนะทุกคนเราลืมละอัลฟาล็อกใช่ไหมเปลี่ยนสีตาให้น้องเอาเป็นสีฟ้าโอเคเรียบร้อยค่ะปกติเราเป็นคนชอบใช้อันนี้นะไอ้พวกไม้เมจิกเนี่ยเป็นคนชอบใช้ไม้เมจิกมากกว่าโอเคค่ะล้างออกไหนดูซิเก็บทุกเม็ดหรือเปล่าต้องลองเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเข้มๆดูก็มีแบบสะเก็ดนิดนึงน้องเพราะว่ามันคงมีเส้นแหละมีสะเก็ดที่ต้องไปตามระบายเพิ่มโอเคก็ระบายอย่างนี้แล้วกันมันมีทริคอยู่ทุกคนทริคทำให้งานแบบว่าสวยใสไม่มีรอยทำแบบนี้นะเดี๋ยวดิฉันจะสอนทุกคนจะต้องคลุมรูปทุกอย่างระบายแบบสีเดียวไปเลยทุกคนมึนทำอะไรอยู่นั่งพูดคนเดียวใช่นั่งพูดคนเดียวทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไม่รู้นั่นแหละวับห้าเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราลองลบออกสิห้าเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีรอยแตกเว้ยเนี่ยวิธีการลงสีแบบถูกต้องพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะต้องเพิ่มโฟลเดอร์ขึ้นมาจากนั้นก็คีปปิ้งนะคะพอคีปปิ้งเสร็จปุ๊บเราก็ลองบวกเลเยอร์ธรรมดาขึ้นมาเอาไปไว้ในแฟ้มแมปอันนี้คือมันอยู่ในแฟ้มให้กูใช่ไหมอยู่ในแฟ้มแล้วทุกคนลองระบายดูนะมันจะแบบเป็นของดีเว้ยมีสีให้โอเคเป็นไงเจียมอุ้ยทำไมสีมันบางสีทำไมสีมันบางสงสัยจะใช้บลัชไม่ถูกประเภทโอเคเรียบร้อยค่ะไหนก็มีขอบหลุดออกมามไม่เป็นไรเราเอามาลบที่หลังได้ก็คือถ้าขยันแต่ไม่ขยันฉะนั้นจะใช้ไปเลยแล้วกันนะเฮ้ยได้อยู่เด้อได้ดูดิไม่ใช้ขอบจางแล้วทำไมไม่รู้ใช้เดิมก็ได้วะอันเดียวตลอดไปคือไอเลิฟบัตรนี้ที่สุดถึงจะมีบัตรที่ดีกว่านี้ก็เถอะแต่ก็คือชอบบัตรนี้สุดแล้วทุกคนเดี๋ยวนะกดอัลติเมทแล้วแบบหมุนแบบนี้ได้เลยเหรอเอาดีก็คือถ้าเป็นอัลติเมทสเปซบาร์ก็เอาอัลติเมทสเปซบาร์คือซูมเอาทุกคนคือถ้าเราหมุนไปวงกลมคือสามารถหมุนได้เลยอุ้ยฉันเก๋ฉันเพิ่งรู้ทำงานจะเสร็จอยู่แล้วฉันเพิ่งรู้เหลือ20นาทีแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยแกแล้วมันค้างไงทุกคนมันโอเคข้อเสียน้องมาแล้วแกเฮ้ยแบบนี้กับฉันไม่ได้แล้วเว้ยมันค้างทุกคนโอ้ยไม่ฉันไม่ได้จะเอาด้านนี้ฉันไม่ได้อยากให้ลูดเป็นด้านนี้แกฉันหมุนไม่ได้มันหมุนยังไงวะคือตอนแรกกด Ultimate Space Bar ใช่ไหมเมื่อกี้ยังหมุนได้อยู่ตอนนี้หมุนไม่ได้แล้วหรอ Space Bar ปึ๊บ Ultimate Space Bar ซูมคอนโทรลได้ไหมมันหมุนไงวะตอนแรกมันหมุนได้นะเว้ยแต่อยู่ดีมันหมุนไม่ได้วะอยู่ดีมันก็หมุนไม่ได้วะเฮ้ยแล้วรูปเป็นอย่างนี้เฉยเลยแล้วกูจะหมุนยังไงก่อนเอ้ยเอารูปกูกลับมาก่อนนี่อึ๊บไอ้เด็กโอ้ยแกแล้วรูปฉันแม่งก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยนะคือเมื่อกี้เหมือนจะมีปุ่มอะไรสักอย่างนะทุกคนที่แบบอัลติเมทเนี่ยคือซูมได้นะแต่แม่งหมุนยังไงต
อนแรกหมุนได้ดับเบิลคลิกเด็ดเฮ้ยนี่ไงเรายังมีความหวังทุกคนเฮ้ยได้แล้วการหมุนรูปช่วยชีวิตแต่กูต้องมานั่งทำแบบนี้จริงใช่ไหมโอเคก็ได้ค่ะจะพยายามทนใช้ไปแล้วกันนะเรียกได้ว่าทนใช้แล้วนะตอนนี้เหลืออีก15นาทีในการทำงานนี้แล้วนะเขาน่าจะเอาที่ถ้าสมมติเรากดค้างนี่เราจะก๊อปสีได้เข้ามาหรือมันมีวะเนี่ยเอ้าก็ได้นี่ว่ะได้นะทุกคนคือการกดเมาส์ค้างที่หน้าจอคือการแบบว่าก๊อปสีเหมือนในโทรศัพท์เลยฉันก็ดูว่ามันไม่มีเวลามันหมดเวลาแล้วแล้วคือแบบวาดไม่ได้เลยเหรอใช่แบบไม่ว่าจะภาพไหนคุณก็ไม่สามารถวาดได้แล้วใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงจริงๆค่ะกูไม่น่าไปเสียเวลาวาดรูปนี้เลยหนึ่งชั่วโมงจริงๆอย่าลองดูสปีดเพนกันดีกว่าจะรอดไหมเนี่ยทำไมมันง่ายแกฉันแบบฉันเครียดอะแล้วแบบฉันต้องมานั่งดูภาพที่แบบมันหันข้างแบบนี้จริงอะแล้วแกกว่าฉันจะไปหันรูปได้ก็วาดเกือบจะเสร็จอยู่ละใช่ปะน่ะฉันไม่เป็นตรงไหนวะไปเป็นตอนนี้แหละกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ลงสีดอก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าให้พูดแล้วก็ไปใช้โปรแกรมอื่นเถอะก็พอได้อยู่ทุกคนเอามาวาดลูกเล่นอะไรเงี้ยเก็บเป็นแบบฉันวาดในนี้นะแล้วแม่งอีดิทคือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครรู้แบบวิธีใช้อะไรอื่นก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะแล้วเจอกันครับ